สาวรปภ.ห้างดังเฮงถูกหวย6ล้านแม่ฝันควายไล่ชนเจ้าตัวบนเลี้ยงหมูกระทะเพื่อนสาวรปภ.ห้างดังเฮงถูกหวย6ล้านซื้อกับเพื่อนทางออนไลน์แม่ฝันควายไล่ชนเจ้าตัวบนจะเลี้ยงหมูกระทะเพื่อนร่วมงานชุดใหญ่เผยลูกยังโสดวันที่17กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนครพนมนางสุตาจันปุ่มอายุ59ปีชาวบ้านตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพร้อมน้องสาวและญาติเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกจำรัดศรีหาตารองสว.สอบสวนเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังเป็นผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โดยนำลอตเตอรี่หมายเลข098597งวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์65จำนวน1ใบมาเป็นหลักฐานด้วยนางสุตาเปิดเผยว่าลูกสาวคือนางสาววรวรรณสุภาพันธ์อายุ29ปีไปทำงานเป็นรปภ.ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีได้ซื้อลอตเตอรี่หมายเลขดังกล่าวจากเพื่อนสาวที่เรียนหนังสือด้วยกันที่โรงเรียนบ้านโนนอุดมตำบลโพนบกอำเภอโพนสวรรค์ซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกลจากบ้านโดยลูกสาวได้สั่งซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าสาวทางเฟซบุ๊กจำนวน3ใบราคา300บาทจำนวนนี้มีเลข098957ซึ่งถูกรางวัลใหญ่รวมอยู่ในนั้นด้วยเพื่อนสาวรายนี้ยังได้ถ่ายภาพลอตเตอรี่ทั้ง3ฉบับส่งให้หลังผลรางวัลออกลูกสาวได้ตรวจทางออนไลน์ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1รับโชคก้อนโตมูลค่า6ล้านบาทหลังผลรางวัลออกได้1ชั่วโมงเพื่อนสาวลูกสาวได้นำลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลมามอบให้ตนถึงที่บ้านจึงรีบพาญาติไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานดังกล่าวก่อนที่น้องจุงลูกสาวจะสั่งซื้อลอตเตอรี่3ใบจากเพื่อนร่วมรุ่นได้ไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งบอกว่าหากถูกรางวัลที่1จะเลี้ยงหมูกระทะเพื่อนร่วมงานชุดใหญ่คืนก่อนหวยออกตนยังได้ฝันว่าถูกควายไล่ชนไม่นึกไม่ฝันว่าลูกสาวจะได้ลาภลอยก้อนโตหลังจากไปทำงานเป็นรปภ.ห้างชื่อดังตั้งแต่ยังวัยรุ่นและปัจจุบันยังไม่มีสามีเคยถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวและ2ตัวบ่อยครั้งส่วนผู้เป็นพ่อมีอาชีพทำนาและกรีดยางทำงาน10ปีคงไม่มีเงินมากๆเท่านี้ส่วนเงินรางวัลที่ได้เบื้องต้นจะนำไปซื้อที่ดินไว้และส่วนหนึ่งแบ่งไปทำบุญโดยลูกสาวจึงมอบให้ตนเซ็นสลักชื่อด้านหลังก่อนที่ตนจะเดินทางไปหาลูกสาวเพื่อพากันไปที่กองสลากเพื่อไปขึ้นรางวัลต่อไปโทนี่รักแก่นโพสต์ซึ้งถึงอาต้อยครูคนแรกในวงการนับถือเป็นแบบบอย่างโทนี่รักแก่นโพสต์ซึ้งถึงอาต้อยนักแสดงอาวุโสมากฝีมือได้จากไปอีกหนึ่งท่านค่ะสำหรับอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบทำให้เหล่าคนบันเทิงและแฟนๆใจหายไปตามๆกันด้วยผลงานละครในวงการมากมายที่เคยได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับชาวไทยทางด้านโทนี่รักแก่นนักแสดงหนุ่มที่นับถืออาต้อยเป็นครูได้ออกมาเผยความรู้สึกว่าหนังเรื่องแรกที่ผมได้ร่วมเล่นในฐานะนักแสดงแบบเต็มตัวคือเรื่องบิ๊กบอยเมื่อปี2008โดยมีพาร์ทเนอร์คนแรกเป็นอาต้อยเศรษฐาศิรฉายายังจำได้ว่าการแสดงของเรารอดมาได้เพราะมีอาต้อยคอยรับส่งให้อย่างดีตลอดหลายๆช็อตที่อาต้อยช่วยประคองให้รอดไปได้นึกย้อนกลับไปก็เสียดายทุกทีที่เราน่าจะเก่งกว่านี้
อาต้อยจะได้ไม่ต้องแบกอยู่คนเดียวและน่าจะทำให้คุณอาสนุกกว่านี้ในการเล่นร่วมกันคิดถึงเสมอคุณอาคือครูคนแรกของผมในสนามจริงคอยสอนด้วยวิธีการทำให้เห็นเป็นแบบอย่างทั้งวิธีการแสดงและวิธีการวางตัวในฐานะมืออาชีพที่แท้จริงหลายๆครั้งที่คุณอาต้องอดหลับอดนอนไปด้วยกันยันตีสามตีสี่แล้วยังต้องเต้นทั้งวันทั้งคืนคุณอาที่มีภาพลักษณ์เป็นรุ่นใหญ่ของวงการไม่เคยบ่นเลยเราเด็กใหม่กลับบ่นเหนื่อยอยู่เรื่อยๆจนน่ารำคาญบางสถานที่ก็ไม่ได้มีที่นั่งสะดวกสบายคุณอาก็นั่งพื้นกับพวกเราเป็นกันเองและคุณอาคอยแสดงความเป็นมืออาชีพให้เราได้เรียนรู้ด้วยตลอดและความเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่น่านับถือและน่ารักมากๆขอบคุณคุณอามากๆครับขอบคุณที่ได้เจอคุณอาเป็นพาร์ทเนอร์คนแรกในการเป็นนักแสดงของผมทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะมีคุณอาเป็นแบบอย่างที่ดีในวันนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกราบลาคุณอาต้อยครับ Forever in your memory ขอบคุณ IG โทนี่รักแก่น กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพต้อยเศรษฐาและสวดพระอภิธรรมวงการบันเทิงสูญเสียครั้งใหญ่สิ้นศิลปินอาวุโสมากความสามารถต้อยเศรษฐาศิรฉายาที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย77ปีสำหรับอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบซึ่งก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่างกายสู้ผอมเนื่องจากผลของการทำคีโมทำให้นักแสดงอาวุโสทานอาหารไม่ค่อยได้จนต้องให้อาหารทางสายยางจนกระทั่งจากไปอย่างสงบโดยในช่วงเช้ามืดของวันที่20กุมภาพันธ์อีฟพุทธิดาลูกสาวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของอาต้อยเศรษฐาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์รูปท้องฟ้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่า 4.41 ซึ่งมีคนเข้าไปให้กำลังใจพร้อมร่วมไว้อาลัยอย่างมากมายโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงอาทิผู้จัดคนดังหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ดาหะไทยรัตน์อมตะวณิชจ่ายศินีนนครนักแสดงนิกทองระยะจอยชนทิชานวมสุคนศรีศิวัฒน์โชชัยชรินทร์วุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์และอื่นๆเศรษฐาสิริฉายาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2478เป็นศิลปินผู้มากความสามารถโดยเป็นทั้งพิธีกรนักแสดงและอดีตนักร้องนำวง The Impossible วงสตริงคอมโบที่ประสบความสำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงดนตรีหลายวงที่กำเนิดขึ้นในยุคต่อมาเมื่อ The Impossible ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการในพ.ศ. 2519เศรษฐาจึงได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงอย่างเต็มตัวและถือเป็นนักแสดงที่มีฝีมือคนหนึ่งแสดงได้ในหลากหลายบทบาททำให้มีผลงานต่อเนื่องมายาวนานทั้งนี้การได้รับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องชื่นรัก2522ประกบกับนางเอกชื่อดังแห่งยุคอรัญญานำวงได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งสองจนสุดท้ายกลายมาเป็นคู่แท้ในชีวิตจริงในปีพ.ศ. 2554เศรษฐาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องสำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสวดพระอภิธรรมมีขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565เวลา15นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกา30นาทีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากนั้นเวลา19นาฬิกาเริ่มสวดพระอภิธรรมและวันที่22ถึง27กพ.มีพิธีสวดอภิธรรมเวลา19นาฬิกาที่ศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารแขวงวัดเทพศิรินเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครขอบคุณรูปจาก IG อีฟศรีราชายา
้